ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคือเราอ่ะทำเป็นแพนเค้กกล้วยแต่เสิร์ฟเป็นรูปเห็ดเฮ้ยเอาละครับเมนูกล้วยแล้วกันแต่บอกเลยว่านี่มันอย่าบอกนะครับว่าจะทำกล้วยบวชชีนั่นไงผมรอคนชมใช่ผมจะทำกล้วยบวชชีเฮ้ยโหคุณเท็ดดี้ให้ตายสิกล้วยบวชชีมันธรรมดาจริงๆนะคุณจะทำจริงๆเหรอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับเอาละฮะโจทย์ในวันนี้ผมบอกได้เลยว่า easy แปลว่าง่ายเอาแบบคือเหมือนแบบคนไทยไงเรื่องกล้วยอะไรเงี้ยโจทย์ในวันนี้ก็เลยเป็นแบบกล้วยเป็นไงคุณไม่แบบว้าวอะไรกับผมเลยมันเป็นเค้าเรียกผลไม้ที่เราเชื่อว่าแทบทุกบ้านมีติดบ้านไว้คุ้นชินตั้งแต่เกิดเพราะเด็กๆส่วนใหญ่ก็กินไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้าใช่กล้วยน้ำว้าก็กล้วยหอมมาฝังชุบดีกว่า1 2ครับเฮ้ยเนี่ยผมบอกวันนี้มันเฮงมากอ่ะมาเราทำเมนูเป็นบานาน่ามัชรูมเฮ้ยคือเราอ่ะทำเป็นแพนเค้กกล้วยแต่เสิร์ฟเป็นรูปเห็ดผักเหอะครับนี่ไงเราแค่อยากทำอยากทำโอเคครับบานาน่ามัชรูมคุณนานามาในเมนูบานาน่ามัชรูมขนมแพนเค้กทรงเห็ดสุดแปลกตาที่ตกแต่งจานเสิร์ฟด้วยไอเดียสุดล้ำปะทะกับเมนูกล้วยบวชชีเบลดพุดดิ้งของคุณเท็ดดี้เนื้อกล้วยหอมที่อยู่ในน้ำกะทิคัสตาร์ดราดลงบนขนมปังและนำไปอบกลายเป็นกล้วยบวชชีสไตล์ฟิวชั่นเอาล่ะขั้นตอนแรกเราจะทำตัวบัตเตอร์มิลค์ง่ายๆก่อนบัตเตอร์มิลค์คือบัตเตอร์มิลค์คือบัตเตอร์มิลค์แต่ว่าด้วยความที่ประเทศไทยอ่ะมันหายากแล้วก็เราจะเสียตังค์แพงๆทำไมอ่ะนี่คือน้ำส้มสายชูจากนั้นอันนี้นมเราตวงแล้วอันนี้เป็นนมข้นจืดตรานกเขียวฟอลคอนครับก็ใส่ลงไปแล้วคุณจะเห็นเลยว่าตัวนมกับน้ำส้มสายชูใช่เขาขึ้นเป็นแบบเขาจะเป็นก้อนๆนะเป็นริมๆเลยเนี่ยแป๊บเดียวทิ้งไว้ก่อนคุณช่วยหั่นอันนี้ให้เราสักหั่นยังไงครับสับละเอียดอ๋อกล้วยตากใช่เราอ่ะรู้ว่ากล้วยหอมปกติก็หอมแล้วนะแต่เราอยากให้เวลากินมัชรูมของเราเนี่ยมันจะได้เคี้ยวนิดนึงอ่ะเรารู้สึกว่ากล้วยตากเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสชาติอันนี้เป็นเคล็ดลับของเราที่เวลาเราทำเบเกอรี่ทุกครั้งอ่ะถ้าเกิดมันมีแป้งกับน้ำตาลเราจะเอาน้ำตาลใส่ลงไปในแป้งแป้งอเนกประสงค์ตรากบผงฟูนะคะใส่ลงไปในสูตรช้อนแล้วเราอ่ะก็จะชอบเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวใส่ลงไปก่อนของเหลวของเราวันนี้จะมีไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF นี่นะฮะสังเกตจากไข่แดงนะครับไข่แดงสดมากๆจากนั้นเราจะใส่ตัวที่เป็นเนี่ยบัตเตอร์มิลของเราลงไปคุณจะเห็นว่าเนื้อเขาเป็นริมๆเลยเราจะใส่อันนี้เป็นกล้วยหอมสุกบดคือถ้าเกิดเป็นกล้วยหอมสุกปกติอ่ะพูดกันตรงๆว่าก็ใช้ได้แต่ว่ากลิ่นไม่ได้นะอันนี้ใช้กล้วยหอมงอมๆก็จะอร่อยกลิ่นมันจะชัดขึ้นใช่ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งอ่ะอันนี้เราเป็นกล้วยตากนะคะที่คุณเท็ดดี้สับให้เราเมื่อกี้อู้สับดีมากดูดีมากเลยครับละเอียดยิบก็จะมีกระจายบ้างแต่ซ่อนไว้เอาโถอ่ะใส่มาเลยโอเคครับพอใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยมันยังเหลืออีกอย่างนึงคือเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำมันลงไปด้วยพอพูดถึงน้ำมันนะเราใช้น้ำมันถั่วเหลืองก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะเยอะประมาณ80กรัมโอเคที่ที่ช่วยเราคนหนึ่งเราเมื่อยแล้วมาครับใช้แรงมหาศาลที่ตัวเองนั้นมีขยี้มันลงไปครับคุณเท็ดดี้ขยี้แรงโอ้โหยึกยือเป็นไงตอนนี้มันก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันจากฝีมือคุณเท็ดดี้จากนั้นเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้แล้วเราสามารถใช้เลยก็ได้หรือว่าถ้าจะให้ดีนะตัวพวกแพนเค้กเนี่ยพักทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงเนื้อของเขาเนี่ยไม่เป็นไรเราพักไว้ให้แล้วอีกหนึ่งสูตรเหมือนกันหรือเปล่าคุณชิมเอาก็ได้ถ้าคุณไม่เชื่อก็ผมไม่ได้ชิมอันนี้เลยคุณเอาไปเก็บแล้วอะก็มันต้องพักก่อนอันนี้เป็นแป้งที่พักแล้ว
มันก็จะสังเกตว่าเนื้อเขาก็จะฟูๆเนี่ยเพราะว่าน้ำส้มสายชูกับนมมันทำงานมีผงฟูเข้าไปด้วยใช่แล้วก็เวลาใส่ก็ไม่ต้องใส่เต็มพิมพ์เหลือไว้นิดนึงเพราะว่าเขาจะพองขึ้นมาส่วนอันนี้คือขาไก่ใช่ไหมใช่ขนมขาไก่ขาไก่จิ๋วเจ๊บอกว่าให้เราหั่นครึ่งนะครับเราอยากทำเป็นก้านเห็ดเราก็เลยให้เขาหั่นครึ่งให้เราขั้นตอนนี้เนี่ยก็คือการตักแป้งแพนเค้กลงไปในพิมพ์นะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนำขนมขาไก่ปักลงไปตรงกลางตัวแป้งเลยรอจนให้แป้งสุกแล้วค่อยๆแคะออกจากพิมพ์เราก็จะได้บานาน่ามัชรูมที่สวยงามพร้อมเสิร์ฟนั่นเองครับหลังจากได้ตัวเห็ดแล้วเราใช้ฟู้ดเบสพรีเพอเรชั่นสตรอเบอรี่ครับตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในไอซิ่งอันนี้เราต้องการทำเหมือนหัวเห็ดข้างบนที่เคลือบคนแต่อันนี้มันต้องค่อยๆเพิ่มเพราะถ้าใส่ลงไปเลยตอนแรกอ่ะเขาจะแบบเหลวเราก็ไม่อยากให้เหลวเกินไปใช่เพราะเราต้องการเคลือบหน้าเขาแค่แบบแค่พอติดอ่ะแต่สาเหตุที่ต้องใส่ไอซิ่งเพราะว่าพอมันแห้งมันจะได้เคลือบสวยงามใช่แล้วเป็นรอยัลไอซิ่งที่ง่ายมากง่ายมากสีสวยแล้วก็รสชาติอร่อยแน่นอนนะฮะเพราะว่าสตรอเบอรี่อันนี้หอมมากๆยกให้ฟู้ดเบสเลยใช่อ่ะเราจะวางอันนี้ไว้ก่อนเราจะตกแต่งตัวจานเสิร์ฟของเราตัวนี้จะเป็นบิสกิตใส่เนยแล้วก็ใส่โกโก้ผงมันจะเหมือนดินก็จะเป็นแบบอุ๊ยเราแบบมีเห็ดมาจากดินนะอะไรอย่างนี้มีสตอรี่มีการนำเสนอใช่แล้วก็เพิ่งฝันเมื่อคืนเลยนี่คือตัวเห็ดของเราแล้วเราก็จะปักตัวไวท์ช็อกโกแลตลงไปอย่างเงี้ยน่ารักเนาะเขาก็จะเหมือนแบบเป็นลายจุดของเห็ดเขาใช่ลายจุดของเห็ดค่ะเฮ้ยมันมาสวยก็ตรงนี้แหละตรงไวท์ช็อกโกแลตใช่ไหมใช่แบบว่าพอมีเคลือบปุ๊บแล้วก็แบบเราจะใส่กล้วยตากนะคะลงไปด้วยปั๊บลงไปนี่ฝีมือคุณเท็ดดี้นะฮะเฮ้ยโอ้สวยอะโอเคจากนั้นเนี่ยพอพูดถึงเขาเป็นเห็ดแล้วใช่ป่ะเราก็จะมีดินแบบเป็นคนโคลนนิดนึงก็คือมีนูเทลล่าลงไปแป๊บนึงไอ้ดำๆเม็ดๆนี่ไม่ใช่ดินเหรอดินแบบดินเปียกดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ต้องแบบกินแล้วมันอร่อยอะเท็ดดี้แล้วเราก็จะมีคาราเมลอันนี้ก็เป็นเหมือนโคลนคือเราแค่รู้สึกว่าเวลากินมันต้องมีไอเดียนิดนึงเพราะว่ามีประสบการณ์ในจานนั้นคุณต้องแบบเพลิดเพลินใช่แล้วก็ในคาราเมลของเราเราอยากให้เวลากินเสร็จแล้วเจอความรู้สึกเค็มๆนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือเป็นดอกเกลือลงไปเรียบร้อยค่ะบานาน่ามัชรูมค่ะเสร็จแล้วครับกับเมนูบานาน่ามัชรูมเป็นเมนูที่นำเสนอไอเดียได้แตกต่างไม่เหมือนใครทั้งการตกแต่งที่งดงามและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของกล้วยเป็นเมนูกล้วยๆที่ดูไม่กล้วยเพราะมันคือเห็ดอย่ามายุ่งกับหม้อของผมนะถ้าคุณหยิบหม้อผมคุณต้องบอกชื่อรุ่นนะเฮ้ยพูดชื่อรุ่นครับช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูลูกเดือยเปียกเทลูกเดือยตราข้าวทองและน้ำลงในภาชนะแช่ทิ้งไว้3ชั่วโมงใส่ลูกเดือยตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในภาชนะเติมน้ำแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางต้มจนกระทั่งลูกเดือยสุกนุ่มเติมน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเผือกนึ่งสุกหั่นเต๋าข้าวโพดต้มสุกแกะเม็ดและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นคนตลอดเวลาจนน้ำตาลทรายละลายเติมแป้งที่ละลายไว้คนจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วพักไว้จนส่วนผสมเย็นตักไอศกรีมกะทิวางด้านบนแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟกับเมนูลูกเดือยเปียกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูเค้กนมผงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งสาลีทำเค้กผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและนมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำใส่แป้งที่ผสมไว้และน้ำเย็นตีส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่อง
ตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 40-45 นาทีพักไว้ให้เย็นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินรับประทานคู่กับผลไม้สดตามชอบพร้อมเสิร์ฟค่ะ